ขอเริ่มด้วยเรื่องน่ายินดีก่อนแล้วกันนะคะของลูกทุ่งสาวคนนี้ค่ะธัญญาอาสยามนะคะได้ฤกษ์ดีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะโอ้ทำบุญบ้านขึ้นบ้านใหม่แล้วกันใหญ่โตมูลค่าบ้านดิฉันบอกเลยว่า10ล้านบาทนะจ๊ะขอพาไปส่องเลขที่บ้านตามธรรมเนียมหน่อยนะคะบ้านเลขที่ 99/58 ค่ะอันนี้มีทีเขาบอกอย่างนี้อันนี้มีที99/58เห็นแล้วค่ะเห็นแล้วขอบคุณมากค่ะคุณใบตองค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะเผยว่ารู้สึกดีใจมากๆเลยที่วันนี้นะทำความฝันของตัวเองแล้วก็ของคุณแม่ได้สำเร็จนะคะพร้อมกับบอกว่าบ้านหลังนี้ตั้งแต่คิดจะซื้อก็ให้โชคกับเธอแล้วก็ครอบครัวมาแล้วหลายงวดนะคะเผื่อใครจะเสี่ยงโชคตามสาวธัญญาอันนี้ไม่ว่ากันนะจ๊ะซึ่งก็มีเพื่อนๆศิลปินเนี่ยมาร่วมแสดงความยินดีมากมายเลยโดยเฉพาะคนพิเศษอย่างนักร้องหนุ่มกระรอกน้อยคนนี้คุณอ๊อฟสุพนัสแหมนั่งในบ้านเขาเนี้ยเนียนเลยนะที่ให้พระพุทธรูปเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะสาธุจ้ามีบ้านเรียบร้อยแล้วหลายคนก็ลุ้นสเต็ปต่อไปว่าเอ้ยฝ่ายชายเนี่ยจะยกขันหมากมาสู่ขอได้หรือเปล่างานนี้ทั้งคู่รีบบอกทันทีว่ายังอีกไกลค่ะอีกยาวไกลค่ะยาวไกลมากๆเขาก็ยังไม่ได้พูดว่าขอเราเป็นแฟนขนาดขึ้นบ้านใหม่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมครับก็ต้องหาวันดีๆหาเลิกดีๆเลยใช้คำนั้นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันก็ต้องหาเลิกดีๆหน่อยหนูกะว่าในชีวิตหนูอะถ้าหนูโปะบ้านหมดเมื่อไหร่หนูถึงจะแต่งงานโอ้ยหนูวางไว้ประมาณ 4-5 ปีเพราะหนูรู้สึกว่าหนูมีภาระแล้วหนูอะไม่อยากให้ใครมารับภาระกับเราอะเดี๋ยวก่อนงานมีงานแล้วบ้านก็มีแล้วขาดอย่างเดียวแล้วแหละครอบครัวก็ไม่เป็นไรน้องยังเด็กให้ทำงานไปก่อนเก็บเงินกันไปก่อนทำงานใช้หนี้บ้านไปก่อนน้องอาจจะซื้อเงินสดไงคุณตายแล้วห้าเหมาน้องนะก็ยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องละกันเดี๋ยวรอติดตามเชื่อว่าอาจจะมีข่าวดีเร็วๆนี้แต่ว่าให้น้องติดตามผลงานกันไปก่อนนะคะ